สวัสดีครับ Mambo Channel นะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม Love คนติดเกาะนะครับซึ่งตอนนี้มีการอัปเดตครั้งใหม่นะครับครั้งใหญ่เลยด้วยก็คือเกาะอะไรนะพี่แม็กซี่เกาะวารูน่าพอยต์วารูน่าพอยต์ใช่ไหมมันเลขอะไรนะคะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะคะเลขอะไรเอ่ยกดก่อนโมเสกกดเลขหน่อย77อะไรนะพี่โมเสก7730ไหนพี่โมเสกมากดเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปเลยเจออัปเดตเป็นเกาะอะไรสักอย่างเปิดเครื่องเปิดเครื่องเลยโอเค7730นะครับต้องใส่รหัสตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ increase number อันนี้ก็คือ decrease อันนี้เพิ่มเลขกับลดเลขนะครับแล้วก็ต้องเรียงตัวเลขให้ได้7730นะครับส่วนอันนี้เป็นคันโยกนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นเนี่ยครับมันอยู่ตรงด้านหลังตัวนั้นป๊าเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นคันโยก switch number นะครับเห็นไหมครับเราไล่ลำดับได้ไล่ลำดับเลขได้แล้วเราก็เพิ่มลดอย่างนี้นะครับตรงไหนครับพี่โมเสสตรงเนี้ยมันมีกรอบนั่นแหละอ๋อคือเป้าหมายโอเคไม่ใช่จุด2อันนะต้องเป็นรูปเป้าหมาย1กิโลกับอีก800เมตรนะครับเดี๋ยวพี่โมเสดูด้วยนะว่าเรือไอตัวเนี้ย1870มันมาอยู่ตรงกลางนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะหมุนโมเสพี่ขอเปลี่ยนแบตเตอรี่นะให้มันใช้ได้นานขึ้นงั้นเดี๋ยวใครไปถอนสมองมั้ยคะต้องถอนแหละมีใครไปถอนสมองหน่อยเดินถอนให้โอเคแล้วพี่แป๊บนี่ซื้อแบตเตอรี่ทำไมอันนี้เรือของเรานะครับเพื่อนๆหัวหน้าเลยโอเคถอนสมองแล้วใช่ไหมงั้นสตาร์ทเครื่องแล้วนะได้เลยโอเคเนี่ยครับถ้าหมุนเยอะนะเดี๋ยวมึนกันโอเคเดี๋ยวหมุนเลยเยอะจุดพุ่งจะร้องไม่ต้องจุดเยอะก็ได้นะอัปเดตสำคัญด้วยครับไหนเดินเครื่องหรือยังพี่แม็ปซี่ดูหน่อยดิสำคัญแล้วเดินเครื่องด้านท้ายเดินหรือยังเอ่ยมาเซ่มาเซ่มาเซ่ไปดูหน่อยซิว่าเครื่องด้านท้ายเดินยังมาเซ่จะเดินแล้วเดินแล้วยังมันจะเดินแล้วมันจะเดินนิดนึงเดี๋ยวไปดูก่อนก็ได้อะเดี๋ยวมาดูก่อนเพราะว่าเราสร้างอันนี้สูงมากเลยจนบังไม่เห็นเลยอะเอ้าไม่เดินอะพี่แม็กซี่เครื่องยังไม่เดินค่ะไม่มันต้องมากดตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้คือแผนบังคับเรือเดี๋ยวพี่โมเซ่พี่แม็กซี่ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะเปิดแล้วโอเคเดินเครื่องแล้วนะใช่เร็วมากเลยใช่ตรงไปอย่าให้มันเดินตรงไปอะไรนะอีกทางแล้วเราต้องเลี้ยวใช่ไหมรู้แล้วค่ะใจเย็นหลังแล้วก็ไปซ้ายหนึ่งให้ปลาเลี้ยวให้ได้ก่อนเซ่ได้รอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกำลังหมุนอยู่นี่คือพลุเลี้ยวนี่คือฮันนี่คัมไปคุณเรื่อยเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ปลาเลี้ยวก่อนไหนขึ้นมาหรือยังยังมันขึ้นมานิดนึงอ่ะต้องเอามาทางขวาให้สุดตรงนี้โอ้บังคับยากแฮะเดี๋ยวดูซิว่าไปหรือยังไม่ไปเลยมันไม่ขยับเขยื่อนเห็นไหมแต่ตรงนี้ขยับมาแค่นี้แล้วตอนนี้มันเป็นต้องเลี้ยวปลาต้องเลี้ยวหันกลับไปใช่ต้องเลี้ยวหันกลับไปด้านขวาเยอะเลยห้องปลาจะหันด้านซ้ายด้านนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูให้มันขึ้นตรงกลางหรือยังพี่แม็ปซี่พี่โมเซ่พี่โมเซ่ดูที่หน้าปัดให้หน่อยครับมันขึ้นมาหรือยังไม่ถึงตรงกลางโอเคถ้าถึงตรงกลางแล้วบอกด้วยนะครับไม่ถึงไอตัวเลข 1,800 อ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันขึ้นตรงกลางหรือยังเอ่ยใกล้แล้วนิดเดียวใกล้แล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวใช่ไหมมุนอีกใกล้แล้วนิดเดียวโอเคถึงแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปค่ะนั่นแหละโอเคดีมากตรงละแต่ต้องเลี้ยวครับมาเกาะก่อนอ่ะอุ้ยต้องหลบเกาะก่อนใช่เราต้องหลบเกาะก่อนใช่ลืมสนิทสิทธิ์ใส่หน้าเลยจริงลืมแบบไม่รู้อะไรเลยต้องหลบเกาะก่อนครับเห็นไหมเราชนเกาะแล้วกำลังออกจากเกาะออกแล้วไหนไปดูหน้าจอให้หน่อยว่าเราออกจากเกาะหรือยังไม่ได้ไปอยู่มันออกจากเกาะแต่เราต้องไปทางด้านเนี้ยต้องเดินไปตรงนั้นพุ่งหน้าไปตรงนั้นแล้วก็จะถ้าเราไปถึงตรงเนี้ยเราก็จะต้องไปทีนี้เนี่ยครับเดี๋ยวต้องมุ่งหน้าไปนะครับโอเคครับดูหน้าจอให้หน่อยครับตรงนี้ให้อยู่เรือใหญ่อ่ะ
ตอนนี้กำลังเดินทางอยู่นะครับใกล้ถึงหรือยังตรงกลางหรือยังพี่แม่พี่โมเซ่ใกล้นิดเดียวยังใกล้ถึงแล้วแป๊บนึงเราต้องไปจุดที่มันเป็นเป้าหมายใช่ไหมไม่ใช่จุดเขียวใช่ไหมใช่โอเคเป้าหมายต้องไปเป้าหมายกันไกลมากโอเคเรียบร้อยตรงละเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเราต้องให้ตัว1773ตอนนี้มันลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับ1768ละนั่นไหมเมื่อกี้มัน 1,800 เมตรนะครับก็คือ1กิโลกับอีก800เมตรกว่าเนี่ยครับต้องหมุนตัวพังงานะครับให้มันตัวบังคับเรือครับให้มันตรงกลางนี้นะครับแสดงว่าข้างหน้านี้เรือกำลังพุ่งตรงไปนะครับยังเกาะที่เราต้องการโอเคนะครับเดี๋ยวผมกับพี่แมปซี่แล้วก็พี่โมเซ่ก็เดี๋ยวจะมาทำภารกิจในเรือให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าอย่างเช่นต้องไปเก็บไข่แล้วก็ตกปลาหาอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆเรามีภารกิจต้องทำบนเรือเยอะนะครับอันนี้คือคาราวานทาวใช่ไหมครับพี่แมปซี่ที่เราผ่านมาใช่ค่ะพี่โมเซ่มีอะไรจะสอนเพื่อนๆไหมมีอะไรจะสอนไหมยังไม่มีก็ยังไม่มีอะไรพูดโอเคอันนี้คือสมองเรือนะครับมีของใหม่ถอนออกมาได้เลยตอนจำได้ว่าตอนนั้นไปดูแล้วมันมีของใหม่มีของใหม่มาเหรอครับกดให้อ๋อโอเคนี่อันแรกเป็นที่จับตะข่ายนี่คนแรกอันล็อกที่จับตะข่ายอันที่สองเป็นอันที่สองเป็นรีไซเคิลนะครับเป็นรีไซเคิลอันที่สามเป็นแก้วใช่ครับ drinking glass ก็คือแก้วครับแก้วน้ำดื่มที่มันอัปเดตขึ้นมานะครับเพื่อนๆ juicer นี่สิ juicer หมดแล้วยังครับหมดแล้วโอเคเมื่อกี้ที่ผมพูดก็คืออยู่มุมขวาบนนะครับเพื่อนๆที่มันขึ้นมาให้เห็นเปียบซี่หิวแล้วเหรอคะใช่เมื่อกี้หิวจนหน้ามืดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกไปดูพาเพื่อนๆชมบ้านก็คือที่อยู่บนเรือเราหน่อยนะครับใช่พักเวลาจะได้ใช่ครับนี่คือที่เราล่ามาทั้งหมูป่าทั้งฉลามนะครับนกพี่แบร์ได้หมดนะครับเนี่ยครับนกมีหลายชนิดใช่มีปักเป้าด้วยพี่มอนเซ่ชอบไปฆ่าปักเป้าอุ๊ยอะไรเนี่ยถังน้ำถังมันลอยน้ำมาพี่เจ้าคนฟังหนูก่อนนะโอเคเขาบอกว่าจะมีสัตว์ตัวใหม่มาเหมือนเป็นใช่มีสัตว์ตัวใหม่มาด้วยนะครับใช่เป็นหมีโคโลกเหนือแล้วก็โอ้เหมือนหมาป่าพี่แป๊บซี่คะแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวมาเปลี่ยนด้วยนะคะอีก1กิโลเนี่ยอีกตั้งไกลไม่เป็นไรถ้ามันขึ้นสีแดงแล้วมันปิดหนูค่อยได้ค่ะเดี๋ยวเรามาชาร์จแบตด้วยนะคะลองไปยืนเฝ้าก่อนหนูมีแบตเตอรี่ตั้งโอ้เกือบ10อันโอเคหนูจะมายืนเฝ้าอันนี้น้ำดื่มนะครับเราต้องกินน้ำหน่อยนึงแสดงว่าแบตเตอรี่ในมีน้อยมากเลยนะเพื่อนอย่าตกลงไปในน้ำนะครับตอนที่เรือกำลังวิ่งนะครับผมบอกไว้เลยว่าว่ายน้ำไม่ทันนะครับขึ้นยากถ้าเราพายเรือโอเคเพื่อนๆตกไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เครื่องยนต์ในการเดินเรือนะครับเพื่อนๆว่ายน้ำไม่ทันนะเคยมาแล้วนะครับคือว่ายน้ำไม่ทันนะเครื่องยนต์เนี่ยครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเครื่องยนต์เรามีตั้ง10เครื่องยนต์แน่พี่แม็กซี่ใช่เมื่อกี้กินเลยใช่เรามี10เครื่องยนต์ช่วยพายเพื่อให้เร็วเดี๋ยวต้องเติมฟูเอลก่อนโอเคช่วยพายหนึ่งนะได้ได้เลยก็จะพายพี่โมเซ่จริงๆไม่ต้องพายก็ได้เพราะกำลังเครื่องมันดีอยู่แล้วครับไปเร็วไปเร็วพี่โมเซ่ควรช่วยดูช่วยตกปลาครับพี่โมเซ่เราจะได้มีอาหารกินครับแป๊บนึงขอพายได้ได้ได้อาหารเนี่ยหาได้เยอะนะครับสำหรับเกมนี้โดยเฉพาะเพื่อนๆตกปลานะครับผมบอกไว้เลยว่าปลาเนี่ยเอามาย่างแล้วค่าพลังงานดีนะครับเพื่อนๆดีมากๆเลยแล้วก็น้ำเนี่ยถ้าเพื่อนๆทำเป็นถังแกลลอนอย่างเงี้ยครับพี่ว่าติดเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ดูดน้ำทะเลมาแล้วก็กรองอะไรอย่างเงี้ยครับสุดยอดของความเร็วแล้วก็สะอาดดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูสัตว์เลี้ยงเรานะครับที่เราแวะไปตามเกาะต่างๆแล้วก็จับมาใช่ไหมครับพี่แม็ปซี่ใช่ค่ะนี่ไงตั้งชื่อไว้หมดแล้วนะ อุ้ยมีไข่เก็บได้นะครับเพื่อนๆก็ดนตรีก็เปิดได้นะครับอันนี้เปิดได้เนี่ยครับนี่ไข่ฟังเสียงดนตรีที่สวยมากเลยมันไข่ก็ทาเลยอ่ะแต่ใหญ่สวยมากเลยเห็นไหมครับพี่แม็กซี่ถือไข่อยู่เห็นไหมครับดูความดูใจว่าอีกนานไหมจะนี่ครับลามะพวกเนี่ยพวกแพะพวกไก่ที่เราจับมาครับก็จับยากอยู่เหมือนกันนะครับต้องใช้ปืนยิงตาข่ายนะครับเพื่อนนี่ทุกคนอุ้ยเริ่มมืดแล้วอ่ะ
เร็วมากเลยใช่เริ่มมืดแล้วเกมนี้มืดเร็วนะครับกล่องจะกล่องกล่องไงก็ตะขอหยิบมาเลยเกี่ยวได้ไหมหยิบมาได้ไหมน่ะหรือว่ายน้ำลงไปเลยว่ายน้ำลงไปเอามาของติ๊งอะไรของใหม่หรอใช่ต้องรีบไปเก็บอ๋อของเดิมเปล่าพี่โมเสโมเสกล้าอยากได้ขนาดนี้เหรอของอันเดิมมั้งอันเดิมเปล่ามันพี่คิดว่ามันเป็นเรือมากกว่าไหมหรอมันเป็นเจอใหม่เปล่าน่าจะมองผิดมีเตียงตรงนี้นะครับนอนได้นะครับเพื่อนๆวางเอาไว้เตียงนี้พยายามสร้างไว้หลายจุดนะครับเพราะว่าเผื่อบางทีเราอยากจะนอนมุมไหนก็นอนได้เลยอันนี้ก็นี่ครับโต๊ะเอาไว้นั่งกินข้าวกันท่ามกลางแสงเทียนบรรยากาศชิลๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวครับทะเลสวยมากแข่งกับเราใช่ไหมคะพี่แม็กซี่ที่ว่าเราไปแล้วเราไปเจอหุ่นยนต์อ่ะมันเป็นโดมใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนั้นสุดยอดของเกาะของเกาะเลยนะครับเจอแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวแนะนำให้เพื่อนๆโมเสกแค่พายตรงไปเรื่อยแนะนำให้เพื่อนๆไปนะครับเกาะนี้ห้ามพลาดนะครับในคลิปเราก็มีนะครับเพื่อนๆไปดูได้เลยสำหรับเกมลาฟนะครับคนติดเกาะเนี่ยเดี๋ยวถ้าถึงในแผนที่นะครับแผนที่เป็นสถานที่ชื่อว่าอะไรนะคะพี่แม็ปซี่วาโรน่าใช่ไหมคะวาโรน่าพอยต์วาโรน่าพอยต์ใช่ไหมคะโอเคพี่โมเซ่จะจะพายทำไมเรามีกำลังเครื่องยนต์แล้วแต่น้องบอกว่าอยากให้มันเร็วขึ้นอยากให้มันเร็วขึ้นได้เร็วแค่นี้ก็ถือว่าเร็วจัดแล้วเรามีตั้ง10เครื่องยนต์หนูจะเพิ่มไหมล่ะเดี๋ยวเพิ่มให้อีกแค่นี้ก็พอแล้วร้อยเครื่องยนต์ร้อยเครื่องยนต์จะให้วิ่งเป็นจรวดเลยใช่ไหมใช่วิ่งแบบลังพวกนี้เราใช้ตะขอคว้ามาได้นะครับเพื่อนแล้วมันก็จะมีของให้เราของมีค่าเยอะมากเกมนี้เพื่อนๆสร้างตะข่ายเอาไว้ตรงพื้นด้วยนะครับมันจะช่วยได้มากเลยในการเก็บของเนี่ยครับพอเวลาเราทําตะข่ายเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ที่ผมยังไม่ได้เก็บนะมันเยอะมากเลยเห็นไหมครับมันจะมาติดตรงตะข่ายตรงนี้ผมกับพี่แม็กซี่พี่โมเซ่เก็บกันจนไม่อยากเก็บแล้ว มันได้ง่ายแล้วมันเยอะจริงๆนะครับเก็บกันไม่ทันนะครับใหม่เลยแต่เย็นมันอยู่ไกลมากพี่โมเซ่ไกลแบบไกลสุดๆนะถูกเหลือกว่าเอ็มหมายถึงว่าใกล้แล้วหรอใช่700เนี่ยมันใกล้ขึ้นเราเยอะเลยอู้จริงด้วยจริงด้วยแล้วก็จะเห็นตัวมันแล้วมันรู้ตัวมันอยู่ใต้น้ำหรือเปล่าไม่แน่นะเช้าพอดีเลยเอาไปหนูให้ดูของน่ารักน่ารักนะไหนคะแล้วเวลาเราตกปลาเราจะเจอเนี่ยครับแมวนางกวักกับเจ้าเป็ดเนี่ยครับก็ได้เหมือนกันปลาอยู่ไหนอยู่ด้านนี้กับพี่โมเซ่ค่ะตัวนี้ก็ตกมานะครับเพื่อนๆไหนนี่เดี๋ยวให้ดูนะที่เขาอัปเกรดใหม่ซูชิโอ้จริงด้วยสวยมากเลยน่ากินน่าเลยน่ากินน่ากินมีสาหร่ายทะเลโอเคโอเคใช่จริงๆด้วยน่ากินมากเลยอ่ะหน้าปลาแซลมอนแล้วก็หน้าไข่เค็มไข่ไอ้นั่นค่ะวากาเมะอะไรเจออะไรอ่ะแสงไม่ใช่เจอแสงไข่หวานค่ะพี่แม็กซี่แสงเออจริงด้วยโอ้แสงวารุณาบอยหรอใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวอ๋อมันเลยตั้งว่าชื่อวาลูน่าพอยต์แสดงว่ามันต้องมีแสงอะไรตั้งอยู่ข้างบนแน่ๆเลยเฮ้ยให้เราดำน้ำเปล่าให้เราดำน้ำลงไปปะแต่มันมีแสงหน้าบนมันก็ไม่น่าจะให้ดำน้ำให้ดำน่าจะให้ดำน้ำลงไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีเดี๋ยวเฮ้ยเกมแหลกเลยอ่ะเออเกมแหลกมากเลยเฮ้ยใกล้ถึงวาลูน่าพอยต์แล้วอีก400กว่าเมตรหรือเปล่าอีกแค่400กว่าเมตรใช่เต่าทูมันนั่นหรือเปล่าพี่แม็ปซี่พี่โมเสมันอยู่ใต้น้ำหรือเปล่าเราต้องดำน้ำไปอ่ะไม่รู้อ่ะอย่าลืมเตรียมเครื่องประดาน้ำด้วยนะด้านบนนะมันน่าจะมีชั้นอะไรโอ้โหดูแบตจะหมดอีกแล้วอ่ะสุดๆเลยอ่ะไม่เป็นไรหนูเติมให้เออแบตหมดเร็วมากอ่ะจริงๆนะครับสำหรับตัวที่ว่ามันติดตั้งลัตติจูดลองทิจูดหรือว่าทิศทางอ่ะครับตัวเครื่องนี้ครับแบตหมดเร็วนะครับเพื่อนๆถ้าหน้าจอเนี่ยถ้าดูเสร็จแล้วรีบปิดนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าแบตไม่น่าจะพอไม่เยอะนะครับแบตมีไม่เยอะก็ให้ปิดเครื่องไว้นะครับเพราะเปิดปุ๊บแบตมันจะลดเลยนะครับเฮ้ยลำตัวแล้วโอ้นี่มันปั้นจานปั้นจานขนาดยักษ์เอาไงดีจอดเทียบเลยไหมพี่แอปซี่ตรงไหนอ่ะหน้าข้างหน้าดูเลยดูเลยดูเลยเอ้ยใหญ่มากก็ต้องดูก่อนโอ้มันเป็นใหญ่บึ้มเลยอีก300กว่าเมตรใช่อีก300กว่าเมตรนั่งรอเซอร์ไพรส์ดินเนอร์แล้วเดี๋ยวพี่แอปซี่ช่วยเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยนะคะได้โอ้ใหญ่จริงด้วยข้างล่างเริ่มเห็นลางๆแล้วข้างล่างเริ่มเห็นมันเป็นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่เลยนะครับสำรวจกันสนุกสนานน่าจะต้องทำเป็น2คลิปนะพี่แม็ปซี่
ใช่คลิปหนึ่งเนี่ยเราเดินทางมาถึงแล้วแล้วเราก็พรีเซนต์เกี่ยวกับเรือตัวเองแล้วก็พรีเซนต์เกี่ยวกับสิ่งของที่จำเป็นให้เพื่อนๆฟังเป็นบ้านใช่ใช่แล้วที่จะจอดตรงไหนจะวนก่อนไหมหรือว่าเข้าไปเลยก็ลองดูก่อนว่ามันมีทางเข้าไหมเพราะตรงนี้มาเห็นมันมีแต่หน้าต่างอะหน้าต่างที่ยังไม่ถูกงั้นเดี๋ยวเลี้ยวให้พี่แม็กซี่มาคุมหน้าจอนี้แล้วเตรียมแบตเตอรี่ด้วยนะคะได้มันอยู่ข้างหน้าเรานี่เอ๊ะเกาะนี่แหละใช่ใช่รู้แล้วแต่ว่าหนูจะวนรอบเกาะไหมคะเอ๊ะหนูคิดว่าไปปุ๊บเดี๋ยวลองไปดูข้างหน้ามันหน่อยว่ามันมีทางเข้าไหมจะวนไหมหรือว่าตรงไปจอดข้างหน้าเลยหนูคิดว่าลองวนก่อนไหมวนก่อนใช่ไหมเผื่อมันมีหลุมให้เราเดินไปได้อะงั้นก็หมุนเรือก่อนหมุนไปทางนั้นไม่ได้โอ้อีกหนึ่งร้อยกว่าเองร้อยกว่าเมตรโอ้เป็นภาพที่สวยมากเลยมันมีแค่นี้จริงๆเหรอคะทุกคนนั่นนะสิในมีอัปเดตแค่นี้จริงๆเหรอเนี่ยจังเหรอเล็กมากเลยไม่มันอยู่ข้างล่างค่ะมันดำน้ำลงไปได้พี่แม็กซี่พี่โมเซ่เหรอจอดเทียบเลยไหมหรือว่าเอาไงแล้วก็จอดตรงๆเลยนะถ้างั้นได้ลองหาที่จอดที่ว่าเหมือนมันจะเป็นทางขึ้นลองหาที่จอดตรงๆเลยงั้นเดี๋ยวโยกเรือมาด้านนี้ก่อนค่ะด้านข้างของสิ่งก่อสร้างตรงนี้โอเคมึนหน่อยนะคะเด็กๆมึนจะอวกไม่มึนนะแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงน่าจะมึนอะใช่ๆเป็นชีวิตจริงน่าจะมึนเฮ้ยด้านล่างมันมีจริงด้วยด้านล่างมีน่าจะเป็นมีทางต่อลงไปจริงด้วยใช่เป็นพื้นที่กว้างเลยแหละพี่แม็กซี่เมื่อก่อนมันเคยเป็นตึกที่ยังไม่ถูกสร้างเสร็จนะครับผมพยายามจอดชิดให้มันอยู่ด้านนี้นะครับกำลังดูอยู่ว่าเอ้าพี่แม็กซี่ต้องขึ้นด้านนี้ค่ะต้องขึ้นด้านนี้เดี๋ยวโอ้ใช่เออก็ว่าหนูก็คิดว่ามันเหมือนเป็นทางขึ้นโมเสสก็คิดว่าเป็นทางขึ้นต้องจอดเทียบโอเคงั้นเดี๋ยวดับเครื่องยนต์แล้วนะได้ให้เราว่ายน้ำไปใช่ไหมก็ต้องอย่างนั้นแหละอึ๊บโอเคดับเครื่องยนต์แล้วค่ะเรียบร้อยทิ้งสมอเรือเลยนะเดี๋ยวทิ้งเลยทิ้งก่อนเลยโอเคเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเรือมันจะลอยไปเรื่อยๆเลยนะครับเวลาเจอพายุมันก็จะลอยไปอย่างนั้นแหละครับทิ้งสมอเรือแล้วแสดงว่าเราจอดแล้วนะเราจอดเรือตรงนี้แล้วนะครับอันนี้คือคลิปแรกนะครับเพื่อนๆก็ในความหมายคือผมพาให้เพื่อนๆมาดูนะครับว่าเราเดินทางมาที่วาลูน่าพอยต์เป็นยังไงบ้างเนี่ยครับเดี๋ยวขึ้นมาที่สูงให้เพื่อนๆได้ดูนี่ไงครับวาลูน่าพอยต์ซึ่งเป็นที่ใหม่ที่ทางเกมลาฟคนติดเกาะเขาอัปเดตให้นะครับล่าสุดเลยเดี๋ยวเรามาสำรวจกันว่าข้างในเป็นยังไงจริงๆมันอยู่ข้างล่างมีให้ดำน้ำลงไปเห็นไหมครับข้างล่างลงมาลึกเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมให้เราไปยังเกาะอื่นอีกไหมนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกปั้นจันใหญ่มากโอเคต้องเป็นคลิปที่2นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสำรวจเรือจากเราลงจากเรือแล้วเราขึ้นไปสำรวจยังวาลูน่าพอยต์ตรงนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆพี่แอฟซี่พี่โมเซ่เดี๋ยวเตรียมตัวไปสำรวจยังไงหนูก็ต้องเตรียมตัวในเรื่องของเอาตีนกบแล้วก็แทงออกซิเจนดำน้ำด้วยนะเพราะว่าเราคงต้องดำน้ำลงไปมันมีตีนกบ1อันแล้วที่สำคัญห้ามลืมธนูด้วยนะเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้ธนูยิงสัตว์แปลกๆที่อยู่ข้างล่างน่าจะมีแหละหรือใช้หอกก็แล้วกันหอกก็ได้นะแต่ว่าหอกมันจะใกล้ไปไหมอ่ะมันจะประชิดตัวเกินไปหรือเปล่าไม่เป็นไรหนูยิงธนูไม่ค่อยเก่งอ่ะโอเคค่ะงั้นพี่โมเซ่เตรียมตัวด้วยนะช่วยพี่แม็กซี่ด้วยขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโมชแนลนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเดินทางมายังวาลูน่าพอยต์นะครับซึ่งเรามาเห็นแล้วนะครับว่าสิ่งก่อสร้างที่นี่ใหญ่มากเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาสำรวจกันนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับการติดตามเกมลาฟของ Mamo Channel นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับวันนี้พี่แม็กซี่ผมแล้วก็พี่โมเซ่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับครั้งนี้มาที่ Valuna Point คลิปหน้าอย่าลืมห้ามพลาดนะครับก็คือลงไปสำรวจยังอาคารนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความตื่นเต้นมันมีอะไรบ้างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเด็กๆบ๊ายบาย